ส่วนข่าวต่อไปนี่นอกจากจะไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วยังไม่กลัวบาปด้วยครับคุณผู้ชมมีโจรรายหนึ่งบุกเข้าไปในวัดไปเอาเงินจากต้นกฐินที่เขาวางเอาไว้นะครับได้ไปพันกว่าบาททั้งๆที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนขนาดนี้ครับนี่เป็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุนะครับเดินเข้าไปภายในสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดหัวเขาแจงธรรมตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายเป็นผู้ชายนะครับรูปร่างสูงครับใส่เสื้อสีเขียวตัดดำแบบนี้เดินเข้าไปบริเวณศาลาวัดก่อนที่จะไปหยิบเงินจากต้นกฐินนะค่ะเนี่ยเดินเข้าไปหยิบแบบนี้เลยเนี่ยหยิบเอาหยิบเอาถอดเอาถอดเอาแบบนี้นะครับคือเป็นต้นกฐินที่ทางวัดเข้ามาวางไว้ให้ชาวบ้านร่วมกันทำบุญค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าอาวาสบอกว่าคนร้ายอาศัยจังหวะที่พระในวัดกำลังทำกิจของสงฆ์อยู่ก่อนที่จะเดินขึ้นไปที่ต้นกฐินแล้วก็ไปหยิบเงินที่ปักอยู่ประมาณ 1,000 บาทหลบหนีไปหลังเกิดเหตุทางวัดไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.สีคิ้วนะครับเพื่อให้ตำรวจติดตามจับกุมตัวคนร้ายไปฟังเสียงเจ้าอาวาสครับเราก็ไม่คิดนะเขากลับเนาะเขาขี่เดินไปกลับเขาก็ขึ้นสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปเราพอเราตามต้นไม้เสร็จเราก็เดินไปดูอ้าวต้นกระป่าหายเกลี้ยงเลยเหตุการณ์เกิดประมาณกี่โมงครับอาจารย์อ๋อนี่ล่าสุดเนี่ยเหรอประมาณ11:40 คนร้ายมากี่คนครับคนเดียวคนเดียวตอนนั้นมีพระลูกวัดอยู่ไหมครับมีพระลูกวัดอยู่4รูปแต่ท่านทำกิจอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในศาลาเขาใช้เวลาแป๊บเดียวเขาขึ้นมาเขามองซ้ายมองขวาไม่เห็นพระเขาก็เดินรอบๆวัดไม่เห็นพระเขาก็เลยหยิบปุ๊บก็หนีเลยเจ้าอาวาสวัดหัวเขาแจงธรรมบอกว่าทีแรกก็ไม่คิดว่าคนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุโดยทางวัดได้วางต้นกฐินไว้2จุดก็คือบริเวณวิหารศาลาวัดและบริเวณกุฏิแต่สังเกตเห็นว่าเงินบนต้นกฐินหายไปจึงไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ไปเจอภาพของชายคนนี้แหละค่ะเข้ามาขโมยเงินบนต้นกฐินไปนะคะครับ